12,000นะกิ๊ฟ30,000เอาละค่ะคือเตรียมตัวอยู่ว่าจะกินอย่างไรบ้างบอกเป็นที่ดีบอกว่า30,000เนี่ยผ่าตัดเด็กที่1คนนะพอไปเลยนะ30,000พอไปเลยนะไหนว่าทีมดีอ่ะเดี๋ยวเฟซไทยแลนด์ทีมดีอยู่ไหนเนี่ยทีมดีอยู่ไหนเสร็จเป้าไปดีจ้าสิเอาไม่ทันเอาไม่ทันตอบมาพี่มีไหมหอมแก้มไหมคะพี่ให้มากกว่านั้นอีกแล้วสมกับทีมดียังไงทีมดีเปิดมาขนาดนี้แล้วให้มาสามหมื่นให้หอมแก้มเจสี่เอาว่าเดี๋ยวคุณจะไปพึ่งใครคนอื่นได้พี่มีคุณดีนะคุณมีแค่คนละงานนะคะ30,000แล้วค่ะเปิดไปเลยลองเปิดดูแบบเบาๆว่ามีหรือเปล่าอ้าว30,000ครั้งที่หนึ่งสู้ไหมสู้ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยสู้ไหมคะเร็วทีนี้เราจะต้องมอบลูกนี้ไปที่บ้านกิมทันทีไม่เป็นไรกิมก่อนสู้ทุกคนที่ใครช่วยคิวเลยเหรอ30,000ครั้งที่สองเลยยกเลยเอาไม่ได้ทีมดีมีไหมคะเดี๋ยวพี่ดีเดินด่างโชว์ก่อนไปต้องไปใกล้ครับดีไหมคะพี่ดีไหมคะย่อยจะบอกว่ารวมกันก็ได้เพราะจริงๆแล้วเด็กที่เป็นโรคหัวใจในเวลาผ่าตัดเนี่ย1เคสเนี่ยเขาใช้มากกว่า 30,000 บาทแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้เงิน 30,000 บาทในการผ่าตัดเด็ก1คนครับชีวิต1ชีวิตครับที่ได้พอดีนะมาร่วมทำบุญกันถ้ามีใครเปิ้ลก็หมดหมดไม่ได้2คนใช่แล้วน้องๆก็บอกว่าแม่เลี้ยงสุดแซ่บกว่าแล้วเกินแม่เลี้ยงแซ่บจริงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาให้หอมใช่ไหมพี่มีพี่มีให้หอมสามทีตรงไหนก็ได้เลยนะสามทีตรงไหนก็ได้เลยอ่ะได้ได้ผมสามหมื่นห้าโอ้โหพ่อแม่เกมที่ตอนนี้ไม่ได้เฉพาะคุณเกมจริงคุณดีนักพิษคุณกิมเบอรี่ถ้าจะมีท่านกับพี่โลต่อยแก้ผ้าหอมตัวผมไม่ได้ดึงสองที่หนึ่งผ้ามาสามหมื่นเท่าไหร่ครับสามหมื่นยากสามแล้วไม่ใช่มากกว่าไงมากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่าสามหมื่นมีไหมพนักงานดูสิมีไหมลูกมีไหมสู้ไหมตายละมีไหมนี่ประมูลแล้วนี่เป็นการแต่งงานต่อไม่ต้องหลบตาเท่าไหร่นะอะไรนะโกรธไหมหนาวอีกห้าเหรอคุณเต๊ะครับผมที่น้องก็ตกใจกันก่อนแล้วมันคือไม่รักใครเลยที่เกิดมาพี่ไปหาแล้วเนี่ยเท่าไหร่มีไหมสามหมื่นหนึ่งพันก็ได้จะชนะแล้วนะต้องมีเท่าไหร่นะ30,000ขอตรงไหนก็ได้นะเนี่ยทุกส่วนของร่างกายเลยมีไหมคะเป็นพี่แทบจะไม่ต้องตัดสินใจเลยยกเลยพี่เป๊กยกไหมคุณเป๊กคุณเป๊กเอาไหมนิวคุณเป๊กคุณเป๊กเท่าไหร่คะครับพอแล้วจ้ะอย่างนี้ไปประชุมที่นั่นเป็นโปรดิวเซอร์ก่อนแล้วก็ขึ้นมาบอกกันอันนี้ช่วงประชุมเรามี1คนที่อยากจะร่วมบริจาคเงินเขาบอกว่าไม่คิดประมูลไม่ได้แต่เขามีบริจาคภาพนี้ 50,000 บาทท่านนี้ค่ะบอกว่าอยากได้มอบให้เลยค่ะ 50,000 บาทใช่ไหมคะขอบคุณครับได้เด็กไป1คนไปอีกประมาณ2 ใน 4ใช่ทีนี้ก็ขอบคุณที่ร่วมทำบุญนะครับเจมส์เจมส์ด้วยและเจมส์เจมส์ด้วยครับก็อยากให้ค่ะ50,000แล้วก็ขอให้อยู่ในอ้อมกอดสักครั้งได้ไหมครับเจมส์คุณพี่ไม่เอาต้อง60,000ไปทำเทสเด็ก2คนคุณพี่60,000กันนะเทสเด็ก2คนเลยรู้ป่ะถ้านั่งชื่ออะไรนะ
กิฟต์นะครับแหมไอ้น้องเกมคุณกิฟต์ก็ขยันทำบุญใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกแรงมากเลยคนเดียวสู้กับคนทั้งแก๊งเลยโอ้โหก็ถือว่ามาวันนี้เมื่อกี้ไม่ได้หอมแก้มไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เกมก่อนสักหนึ่งก่อนได้ไหมครับคนกิฟต์ผมไว้คุณกิฟต์ด้วยนะครับผมมากนะครับที่มาร่วมกับผมนะครับ 50,000 บาทจากคุณกิฟต์นะครับ50,000 758ก็ประมาณ 200,000 ใช่วันเล่นป๊อปปิ้งเล่นที่มีช่องมาก 58 กิโบแต่ตอนนี้น่าจะประชุมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับแล้วเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะกลับแล้วประชุมได้ยังคะกินเป็ดโคซิเซ่นหมดไปกี่ตัวแล้วลูกได้ไหมแล้วก็30,000ไปเลยถ้าเดี๋ยวต้องเกมต้องมีของขวัญมอบให้อีกนะต้องเป๊กครับผมโอเคไหมครับเมื่อกี้มี32,000ไหมสู้ไหมสู้ไหมไปสู้ไปสู้อันนั้นก็จะเป๊กขาครับผมกินเป็นผู้โชคดีค่ะแล้วเดี๋ยวค่ะแล้วคิมเบอร์รี่จะได้หอมที่ดีไหมคะนี่มันเท่าไหร่แล้วนะ30,000ถ้าเจมให้อีก10,000นะเจมคิมหอมดีแล้วเด็กก็จะได้ผ่าตัด18 คนโอ้โหยอมไม่ได้ค่ะของเราค่ะเจมให้อีก10,000นึงเหรอพี่แจ๋วพี่ก่อให้น้องอีก10,000นึงพี่แจ๋วในกล้องอะไรผมให้อีก30,000ก็ได้ครับผมตามนั้นก็คือทั้งหมดเป็น60,000บาทคือเมื่อกี้ประชุมกับพี่คิมครับผมพี่คิมเนี่ยเราออกกันแบบคนละ30,000ใช่ไหมเราหอมแก้มเป็นคนละข้างก็ได้สรุปตามนั้นหรือเปล่าตามกฎหรือเปล่าตามกฎตามกฎหอมคนละข้างเลยอ๋อโอเคไม่งั้นไม่เป็นไรครับปกมือเลยนะครับหกหมื่นห้าหกหมื่นบาทนะครับเป็นการโอนนะครับไปยืนกันแล้วเจมส์พี่บีตรงกลางเลยค่ะพี่บีเห็นไหมถือว่าเปิดเรื่องละครได้อย่างดีพี่บีนางร้ายแพ้นางนางเอกโอ้ครบเลยกลมกลืนกลมเกลียวกันเลยก่อนแกสวัสดีพี่บีนี่ไม่มีใครประมูลเลยหรอใครอย่างนี้พี่บีตรงก็ให้พี่เป็นของพี่เจมส์กับพี่พีมแล้วใช่ไหมพอดีว่าแฟนๆไม่มีไงเขาทำป้ายไฟมาครับผมสวัสดีครับพี่บีทำไมอย่างนี้ไงก็เลยแบบทีมบีไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยากจะให้เห็นภาพประทับใจไงมาไม่งั้นตามที่พี่แจ๋วบอกนะครับไม่งั้นให้พี่บียืนกลางนะครับตรงกลางพี่บียืนกลางนะครับหอมไหมแม่มาพี่บีเอาพี่บีอย่าเกิดมาพี่บีพี่บีก็โชคดีสิเนี่ยใช่ครับผมพี่เจมส์ครับมุกเสียสามคนพี่เจมส์ขอบุญด้วยนะจริงไม่เอาจริงเหรอครับหรือว่าเราร่วมทำบุญกันนี่ไงเป็นภาพแผนการร่วมทำบุญมิตรภาพกลมเดียวกันของวงหงก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวก่อนขอนานๆด้วยนะเดี๋ยวพี่เจมส์แหมนี่ไม่ทำบุญก็ทำบุญนะไม่งั้นภาพประทับใจครั้งนี้พร้อมนะครับเจมส์พร้อมไหมครับผมด้วยนะครับเอาแบบเหมือนแบบมุมกล้องไงมุมกล้องมุมกล้องก็ต้องอย่างนี้เลยพี่อ่ะพี่สงสารเต้ไหมลำบากใจใช่ไหมมาไม่เป็นไรจริงๆของมันใช่ไหมโอเคตามกฎที่เมื่อกี้คิดขึ้นมานะครับพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามคิสครับทำไม่ดีนะครับพิมแล้วก็เจมนะครับมาถือว่าได้ร่วมบริษัทนะให้กับคนที่เจ็บหัวใจนะครับความนี้คุ้มมากได้ถึง2คนเลยสำหรับพี่ตลกดีได้คุ้มมากตลกดีมีแต่ได้แต่ได้ได้มากเลยพี่จับพี่โด่งบ้างไหมคะพี่โด่งบ้างไหมถึงขอพี่โด่งบ้างไหมขอพี่โด่งจำนวน10 บาทยังยากเลยเนี่ยตายแล้ว
พี่แจ๋วพูดอะไรเนี่ยฉันรู้ตัวกันดีโอเคนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอทุกคนนะเป็นภาพประทับใจเมื่อกี้3คนตอนนี้ขอรวมทุกคนดีกว่านะครับเชิญมาจากโรงการนะครับพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วตอนนี้นะฮะถ่ายภาพไปที่ระลึกนะครับเป็นไปตามกันแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะครับวันนี้ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับซึ่งแน่นอนนะกิจกรรมนั้นนอกจากถ่ายรูปแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีร้องเพลงเพราะๆนะฮะเพลงเพราะๆปิดท้ายด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับช็อตต่อไปนะครับภาพเพิ่มเติมขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารของเรานะแล้วก็จัดผู้เกี่ยวข้องท่านถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับกำลังรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับผมเลยสมรักษ์คุณสมรักษ์ด้วยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งณรงค์วิชัยของเรานะครับ Executive Producer Music บริษัท BC World Public Company Limited นะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณอารยาจิตโรภาสนะครับผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับเรียนเชิญน้ำชาแล้วก็โบลิ่งนะครับที่มาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับน้ำชานะครับเฮ้ยซึ่งน้ำชากับโบลิ่งนะฮะก็เป็นศิลปินที่มาร้องประกอบละครนะครับด้วยวงผมด้วยนะครับก็เลยเชิญคุณอนงสุภาวงศ์ด้วยนะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักสื่อสารการตลาดบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ดร.สร้อยเพชรเบสานนท์นะครับเจ้าของเข็มกลัดเพชรแกโดจิวเวลรี่นะครับที่มาสนับสนุนนะครับในละครเรื่องวงของด้วยนะครับออกอากาศวันที่14มีนาคมนะวันจันทร์นะครับ20:20นะฮะ